อายุรแพทย์ดีเด่นด้านบริการคลินิกประจำปีพุทธศักราช2564ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2525ท่านได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและสาขาเวชบำบัดวิกฤตอีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้จากเซนต์ลุคเมดิคอลเซ็นเตอร์ชิคาโกอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2535อาจารย์เป็นผู้พัฒนาการบริการการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจเวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยระบบการหายใจและศูนย์สุขภาพปอดเพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคระบบการหายใจที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติจริงจนเป็นที่ยอมรับและทำให้มีองค์ความรู้ใหม่ของประเทศเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการศึกษาวิจัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบบูรณาการการควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาลแบบองค์รวมและผลกระทบจากหมอกควันพิษต่อสุขภาพเป็นต้นรวมถึงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมโรคหืดภาคเหนือและชมรมโรคถุงลมโป่งพองภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมอีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอุรุเวชศาสตร์และสาขาเวชบำบัดวิกฤตซึ่งเป็นสถาบันแรกในส่วนภูมิภาคที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมอาจารย์เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีเป็นต้นแบบที่ดีต่อครอบครัวลูกศิษย์ผู้ร่วมงานและต่อสังคมผลการครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายยกตัวอย่างเช่นรางวัลต้นแบบคนดีสีแผ่นดินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีพุทธศักราช2556โล่เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภาในปีพุทธศักราช2560และอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช้างทองคำในปีพุทธศักราช2561เป็นต้นงานบริการทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นงานที่เน้นการค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติจริงได้นำบริการในงานประจำไปสู่งานวิจัยจนได้รับรางวัลชนะเลิศบูพา Clinical Excellence Award ในโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมบ่งพองแบบบูรณาการจากบูพาประเทศไทยในปีพุทธศักราช2548และท่านยังมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกว่า80เรื่องอีกทั้งยังได้รับรางวัลอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาแพทยศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2563รางวัลชนะเลิศงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2559และรางวัลวิสภาวิจัยแห่งชาติประเภทรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีพุทธศักราช2560เป็นต้นด้วยประโยชน์และผลงานต่างๆดังที่กล่าวมานี้
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์เป็นผู้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการคลินิกประจำปีพุทธศักราช2564